สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูฟ้าคะค่ะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่18เดือนอะไรคะเดือนเมษายนปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ. 2022ค่ะเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่คะวันที่17เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2565ปีค.ศ. 2022ค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันอังคารวันที่เท่าไหร่คะวันที่19เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2565ปีค.ศ. 2022ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงคะครูฟ้าตอนนี้เวลา9 โมง9 โมงกี่นาทีคะ30 นาทีค่ะ9 โมง 30 นาทีก็เป็นเวลากลางวันแล้วก็เป็นตอนเช้านะคะตอนเช้าครูฟ้าตื่นแล้วใช่ไหมคะตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วนนั่ะนคะตนื่นะหน้าตื่นตาตื่นสมองตื่นตื่นแล้วครูหญิงตื่นหรือยังคะครูหญิงตื่นแล้วค่ะเนาะตื่นแล้วเหมือนกันดีว่ามากเลยชายเราสองคนต้องสอนภาษาไทยนักเรียนใช่นักเรียนตื่นหรือยังคะตื่นแล้วนักเรียนบอกอ้อตื่นแล้วอยากเรียนภาษาไทยแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยเราสอนนักเรียนระดับ beginner ใช่ค่ะใช่ไหมนักเรียนระดับ beginner นะคะเป็น beginner class ใชก็่ยังค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเราสอน intermediate class แต่ไม่ใช่วิดีโอนี้นะเวลาที่ครูหญิงกับครูฟ้าเนี่ยมีคลาส intermediate ทำไมถ้ามีคลาสตอน10 โมงคลาส intermediate เนี่ย10 โมงเช้าครูหญิงกับครูฟ้าก็ต้องตื่นตั้งแต่7 โมงเช้าตื่น7 โมงเช้าเลยเหรอคะใช่ค่ะเอ้าเรามีคลาส intermediate เราก็ต้องคิดเอ๊จะพูดอะไรจะสอนอะไร intermediate เนี่ยมีท็อปปิกที่เป็นแบบ history สุโขทัยอยุธยาครูหญิงกับครูฟ้าก็ต้องตื่น7 โมงเช้าตื่นเร็วๆโอ้7 โมงเช้าตื่นแล้วก็หาท็อปปิกในอินเทอร์เน็ใตช่ใน ใช่ Google ใช่ไหมหาท็อปปิกในอินเทอร์เน็ตอ่านท็อปปิกอ่านหนังสือสอม่ัายนอหินัเงทอร์มีเดียตคลาสครูหญิงกับครูฟ้าเนี่ยต้องอ่านหนังสือมากๆผู้หญิงอะไรคะครูฟ้าชอบอ่านหนังสือไหมคะเนี่ยมีหนังสืออันนี้คือหนังสือนะคะแล้วก็ครูฟ้าเนี่ยอ่านหนังสือไม่เห็นใช่ไหมอ่านหนังสือครูฟ้าชอบอ่านหนังสือไหมครูฟ้าชอบอ่านหนังสือค่ะนักเรียนชอแต่บว่าโอ้
ครูหญิงมีหนังสือเป็นหนังสือใช่ไหมคะหนังสือเป็นหนังสือใช่ครูหญิงเนี่ยมีหนังสือเป็นเล่มใช่ไหมเป็นเล่มเป็นหนังสือแล้วก็มีกระดาษใช่ไหมคะมีกระดาษใช่มีตัวหนังสือภาษาไทยแต่ครูฟ้าอ่านหนังสือในอีบุ๊กอ๋ออ่านหนังสือในอีบุ๊กนะคะเป็นอย่างนี้หนังสือหนังสืออืมครูครฟ้าูก็ฟอ่้าานค่ะครูหญิงอะไรครคูะฟ้าอ่านหนังสือทุกวันไหมคะครูฟ้าเนี่ยวันจันทร์อ่านหนังสือวันอังคารอ่านวันพุธอ่านวันพฤหัสวันศุกร์อ่านวันเสาร์อ่านวันอาทิตย์ใช่ไหมอ่านหนังสือ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 ก็คือถ้าวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ครูฟ้าอ่านหนังสือก็คือครูฟ้าอ่านหนังสือทุกวันไหมครูฟ้าไม่อ่านหนังสือทุกวันไม่ค่ะในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะ7 วันครูฟ้าอ่านหนังสือวันอะไรบ้างวันเสาร์วันเสาร์ค่ะวันเสาร์เดี๋ยวครูฟ้าบอกว่าครูฟ้าชอบอ่านหนังสืออ่ะ1 อาทิตย์ครูฟ้าอ่านหนังสือ1 วันวันเสาร์โอเคโอเคในวันเสาร์วันเสาร์อุ๊ยคุณหญิงไฟดับเหรอคะน่าจะวัคน่ะแต่เสว่าาร์วันเสาร์ทำไมคะครูหญิงวันเสาร์ที่ครูฟ้าอ่านหนังสือครูฟ้าอ่านกี่ชั่วโมงครูฟ้าอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงเหรอคะนักเรียนค่ะครูฟ้าอ่านหนังสือสามชั่วโมง30 นาทีไม่ใช่3 ชั่วโมงครูฟ้าอ่านหนังสือ30 นาทีเดี๋ยวค่ะครูฟ้าคะทำไมคุณอ่านหนังสือแค่30 นาที30 นาทีนิดหน่อยแล้วครูฟ้าบอกครูฟ้าชอบอ่านหนังสือคือครูฟ้าชอบนะคะชอบอ่านหนังสือเมื่อก่อนเมคื่่อะก่อนก็คือตอนครูฟ้าอายุ17 18อจ๋อริงๆครูฟ้าชอบอ่านหนังสือนะแต่ว่อาืมตอนนี้อ่ะครูฟ้าเนี่ยเป็นไฮเปอร์ค่ะนักเรียนไฮเปทอำรไม์อ่ะไฮเปอร์ก็คือแบบครูฟ้าไม่ค่อยโฟกัสใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือนะคะครูฟ้าจะแบบอ๋อมันไม่โฟกัสครูฟ้ารู้สึกแบบอ่านหนังสือไม่ได้เวลาอ่านหนังสือนานๆครูฟ้าจะคิดเอ๊หิวข้าวร้อนเหนื่อยพรุ่งนี้กินอะไรดีกินต้มยำกุ้งสปาเกตตี้แฮมเบอร์เกอร์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่โฟกัสที่หนังสือไงก็เลยอ่านหนังสือไม่ค่อยได้นะคะครูฟ้าก็เลยอ่านได้แค่30 นาทีใช่ค่ะอ๋อได้ค่ะแล้วครูฟ้าชอบอ่านหนังสืออะไรอ่ะอย่างครูหญิงเนาะครูหญิงชอบอ่านหนังสืออันนี้เรียกหนังสือนิยายเนาะนิยายใช่ไหมคะ The Murder อะไรเนี่ย at Murder the อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะคะใช่ไหมเป็นนิ Prey ยายนะคะคนที่เขียนก็คืออาคาธาคริสตี้
สมัยอ่านเนี่ยเป็นหนังสือนิยายแล้วก็ครูหญิงเนี่ยชอบอ่านหนังสือการ์ตูนสมัยนักเรียนเนี่ยการ์ตูนนะคะหนังสือการ์ตูนหมดแล้วอ่ะที่ครูหญิงชอบอ่านครูฟ้าล่ะครูฟ้าชอบอ่านหนังสืออะไรครูฟ้าก็นักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะค่ะครูฟ้าครูฟ้ากำลังหาหนังสืออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแบบครูฟ้าชอบอ่านหนังสือนิยายเหมือนครูหญิงค่ะแต่ว่าของครูฟ้าเป็น Percy Jackson เห็นไหมค่ะเป็นครูฟ้าทั้งหมดเนี่ยหนังสือทั้งหมดอันนี้ Percy Jackson เหรอคะใช่ค่ะ Percy Jackson ทั้งหมดเลยค่ะโอ้มีกี่เล่มอ่ะ Percy Jackson โอ้ Percy Jackson 10กว่าเล่มมั้งเพราะว่าครูฟ้ามีแบบอีบุ๊กมีอีบุ๊กที่อยู่ใน iPad แล้วก็มีหนังสือที่อยู่ข้างนอกด้วยนะคะเป็นหนังสือแบบนี้เลยหนังสือแบบนี้นะคะ Percy Jackson เยอะมากนะคะเป็นแบบว่า1 2 10เล่มใช่ไหม10เล่มขึ้นไปเยอะมากอันนี้เป็น Percy Jackson ใช่ไหมใช่ค่ะ Percy Jackson ครูฟ้าบอกว่ามีมากกว่า10เล่มก็จะเป็น Percy Jackson 1 Percy Jackson 2 3มากกว่า10เล่มครูฟ้าอ่าน Percy Jacksonทั้งหมดหรือยังคะยังค่ะครูฟ้าอ่านไป6เล่มก็คือครูฟ้าอ่านเล่ม1ถึงเล่ม6ครูฟ้าอ่านแล้วใช่ไหมเล่ม7เล่ม8เล่ม9เล่ม10นี่ครูฟ้ายังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านใช่ค่ะครูหญิงแล้วก็ครูฟ้ามีหนังสืออะไรที่ครูฟ้าชอบอ่านอีกกำลังหาอยู่นะคะเพราะว่ามันเยอะครูฟ้ามีหลายที่นักเรียนบอกว่ารู้แล้วครูหญิงไม่ชอบอ่านหนังสือทำไมครูหญิงมีหนังสือนิยายนะของอาคาธาเนาะอาคาธาคริสตี้เขียนนะคะอาคาธาคริสตี้เนี่ยเราก็บอกว่าเขาเป็นนักเขียนเนาะนักเขียนเป็นคนไม่รู้คุณหญิงจะมีรูปนักเขียนไหมนะคะนักเรียนเป็นคนเขียนหนังสือเนาะอาคาธาคริสตี้คุณหญิงชอบนะคะใช่ค่ะชอบครูฟ้าก็อ่านหนังสือแบบครูหญิงก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับ detective ใช่ไหมคะ oh. แบบ Agatha Christie Hercule Poirot Sherlock Holmes ใช่ไหม Agatha Christie เนี่ยเขียน Hercule Poirot นักเขียนใช่ไหมเป็นนักเขียนนะคะ Agatha Christie เนี่ยเป็นนักเขียนอ๋อ oh. ใช่ค่ะครูฟ้าก็อ่านนิยายแต่ไม่ใช่ Percy Jackson ใช่ไหมคะเป็นนิยายแบบ Sherlock Holmesเชอร์ล็อกโฮมแอคคูนโปโรไหนคะหนังสือครูฟ้าครูฟ้ามีอีบุ๊กมากๆนะคะนักเรียนอ่าฮะเป็นเชอร์ล็อกโฮมแล้วก็นี่เป็นใช่คือเยอะมากอันนี้ทั้งหมดเชอร์ล็อกโฮมเหรอคะครูฟ้ามีเชอร์ล็อกโฮมด้วยแล้วก็มีอากาธาคริสตี้ด้วยค่ะค่ะแล้วใช่ค่ะคือครูฟ้าแบบมีหลายที่นะคะในโทรศัพท์ใน iPad ใช่ไหมโทรศัพท์ iPhone ใน iPad แล้วก็ในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วครูฟ้าก็จะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้หนังสืออะไรคะครูฟ้ามันเป็นหนังสือ history ไหมน่าจะ history นะคะแต่สนุกนะอันนี้สนุกมากค่ะอ๋อเวลาครูฟ้าอ่านครูฟ้าก็แบบอู้อยากรู้อยากรู้ก็อ่านอันนี้ก็คือเราคิดอู้สนุกใช่ไหมคะอยากอ่านมันก็เลยมีหนังสือใช่ไหมมีหนังสือเยอะอ๋อ
แล้วครูฟ้าไม่อ่านหนังสือการ์ตูนเหรอคะอ่านค่ะนักเรียนอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะมาหอาืก่อนมครูฟ้าฟ้าก็ก็อ่านอ่านหนังสือการ์ตูนเนาะเวลใชา่ไหนคะหนังสือการ์ตูนของครูฟ้าแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะหนังสือการ์ตูนอืมเห็นไหเมห็นครไหูมฟ้ามีหนังสือการ์ตูนมากๆนะแต่คนไทยอ่านหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นสมัยนี้เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่การ์ตูนอเมริกาอะไรนะแบทแมนสไปเดอร์แมนอันนั้นไม่คนไทยไม่ค่อยได้อ่านนะใช่ใครชแล้วอบการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ค่ะแล้วครูฟ้าคิดว่าคนไทยนะไม่ใช่แค่ครูหญิงกับครูฟ้านะคะประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยเนาะมีผู้ชายไทยมีผู้หญิงนะคนไทยเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ65 ล้านคนไหมใช่ค่ะนะคนไทยเนาะครูฟ้าคิดว่าคนไทยเนี่ย65 ล้านคนชอบอ่านหนังสือไหมไม่ค่ะขอคิดใชว่า่คนไทยไม่ชอบอ่านหนังสืออืมใช่เนาะเขาบอกว่าคนไทยนะเป็นผู้ชายไทยผู้หญิงไทยเนี่ยที่อายุประมาณ13ถึงผู้หญิงให้22แล้วกันเนาะก็ถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่นะคะ13 ถึง 22นะเป็นคนไทยที่ชอบอ่านหนังสืออืมก็ไม่ใช่ครูฟ้าไม่ใช่ครูหญิงแต่ตอนครูฟ้าอายุ17 18 19 20 21เนี่ยครูฟ้าชอบอ่านหนังสือมากมากเห็นไหมแต่ถ้าคนไทยที่อายุ23 ปีขึ้นไปเนี่ยชอบอ่านหนังสือน้อยลงนอ้ือยมลงน้อยลงน้อใชย่ลงเขาบอกว่าคนไทยอายุ13 ถึง 22 ปีเนี่ยหนึ่งวันนะอ่านหนังสือประมาณ109 นาทีอืม109 นาทีแต่ถ้าคนไทยที่อายุ23 ปีขึ้นไปเขียนตรงไหนดีล่ะคะเนี่ยหนึ่งวันอ่านหนังสือเนี่ย80 นาที80 นาทีอันนี้เด็กไทย1 วันอ่านหนังสือ109 นาทีพอเราโตขึ้นเราก็อ่านน้อยลงคิดว่าไม่มีเวลาใช่ค่ะเพราะว่าทำงานใช่ไหมทำงาน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 นะคะใช่ทำงานมากๆไปออฟฟิศเนี้ยอืมหรือว่า work ใช from ่ home อืมแล้วก็แบบก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วก็ในโลกใช่ไหมในโลกของเราเนี่ยนะโลกเนาะมีอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียเนาะในโลกของเราก็ประเทศก็จะมีประเทศเนาะในโลกของเราเนี่ยประเทศที่อ่านหนังสือมากๆก็ไม่ใช่ไทยไม่ใช่เอเชียแล้วคือประเทศอะไรคะครูหญิงผู้หญิงเช็คมาเขาบอกว่าประเทศฟินแลนด์ฟินแลนด์อ่านหนังสือมากที่สุดใช่ก็เคหรืออคิดว่าประเทศฟินแลนด์คนฟินแลนด์ชอบอ่านหนังสือทำไมคนไทยไม่ชอบนะคะเขาอ่านกันเป็นเล่มเนาะใช่ไหมนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่านักเรียนชอบอ่านหนังสือไหมอืมนักเรียนก็คอมเมนต์บอกครูได้นะคะว่านักเรียน
ชอบอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านหนังสือใช่หรือแล้วก็นักเรียนชอบอ่านหนังสืออะไรเนาะครูหญิงกับครูฟ้าชอบอ่านหนังสือการ์ตูนใช่ไหมนักเรียนอ่านทุกวันไหมคอมเมนต์บอกได้นะคะแต่วิดีโอนี้เนี่ยครูหญิงกับครูฟ้าต้องไปแล้วนะคะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ